สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอไอเดียการสร้างรายได้จาก YouTube นะครับบางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะทำคลิปวิดีโออะไรเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจในการลง YouTube นี้ผมจะมาแนะนำการทำคลิปวิดีโอแนะนำกับสอนการใช้โปรแกรมต่างๆเช่น AutoCAD KeyStarCAD Excel Visio หรือโปรแกรมอื่นๆที่เพื่อนๆทุกคนถนัดโดยโปรแกรมนี้เป็นการสอนการใช้โปรแกรมต่างๆโดยการตั้งชื่อโปรแกรมให้เป็นหัวข้อใหญ่ในเพลย์ลิสต์บน YouTube จากนั้นเราก็อัพคลิปหัวข้อย่อยที่เราได้บันทึกสอนการใช้โปรแกรมต่างๆลงในเพลย์ลิสต์นั้นๆเหมือนที่เราอัพคลิปเสียงลงในชื่อของตนเองแต่แค่เปลี่ยนจากชื่อตนเองให้เป็นชื่อโปรแกรมนั้นๆเช่นชื่อเพลย์ลิสต์การใช้โปรแกรม AutoCAD 2002ส่วนคลิปภายในชื่อภายในเราก็เป็นการตั้งการใช้คำสั่งแต่คำสั่งแบ่งเป็นทาร์กเช่นการใช้โปรแกรม AutoCAD 2002วงเล็บคำสั่ง Polyline ทาร์ก1หรือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2002คำสั่ง Hack ทาร์ก2หรือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2002คำสั่ง MakeBox ทาร์ก3โดยทำเป็นคลิปสั้นๆเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้ายิ่งเรามีสอนการใช้โปรแกรมต่างๆมากเท่าไหร่ก็จะมีคนมาคอยติดตามและคอยเข้ามาดูคลิปสอนการใช้โปรแกรมต่างๆเพราะปกติคนอื่นทำก็จะสอนแต่โปรแกรมเดียวถ้าช่องของเราใน YouTube มีสอนการใช้หลายโปรแกรมก็จะดีต่อความสนใจของผู้บริโภคและเข้ามาชมคลิปเป็นจำนวนมากก็จะทำให้มีโฆษณาสนใจบางทีอาจมีคนมาจ้างให้ทำงานด้วยก็ได้เราก็จะมีรายได้เพิ่มในส่วนนี้อีกครับผมก็ขอจบการนำเสนอไอเดียกับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ